คนวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกหน้าระบมมากเลยนะคะเนื่องจากที่เมื่อวานไปไฮฟู่มานะคะคุณหมอเขาจะเน้นตรงกระเปาะแก้มตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะตุยๆเจ็บๆหน่อยเวลานอนถ้าโดนตรงนี้ก็จะสะดุ้งตื่นนะคะแล้วก็ตรงขมับเนี่ยปวดๆหน่อยนะคะเวลาอ้าปากมันเหมือนตรงขากรรไกรมันจะไปกระทบตรงนี้หรือยังไงนั่นแหละก็จะปวดๆหน่อยนะคะก็ถ้าสวยก็ต้องอดทนเนาะแล้วก็อยู่ดีๆนึกขึ้นได้นะคะเรื่องการกินน้ำบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้วัดจากว่าวันนี้กินกี่ลิตรกี่ขวดขนาดเท่าไหร่นะคะอาจจะดื่มจากแก้วไม่ได้สะดวกพกขวดแล้วก็จะไม่รู้ปริมาณใช่ไหมบอกอย่างนี้แล้วการวัดที่ตัวเองนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยดื่มน้ำมากน้ำน้อยบางทีก็ต่างกันความสูงหรือว่าน้ำหนักก็ไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลื่อมล้ำกันบวกลบนิดหน่อยนะคะว่าร่างกายเราต้องการน้ำขนาดไหนคือถ้าจะบอกว่าวันหนึ่งควรดื่มลิตรครึ่งหรือ2ลิตรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ขนาดนั้นอย่างหนูนายเงี้ยสูง156เงี้ยบางคนสูง165บางคนสูง173เพราะฉะนั้นคือการที่บอกว่าดื่มน้ำเท่าไหร่มันก็คือคร่าวสำหรับทุกคนเนาะแต่สำหรับหนูนายนะคิดว่าดื่มไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนเราอะฉี่วันไหนที่หนูนายรู้สึกนะฉี่บ่อยวันนั้นนะรู้สึกดีกับการกินน้ำเพราะว่าตอนที่นายอยู่โฮสปิทอลอะหนูนายฉี่วันนึงไม่ต่ำกว่า10รอบเพราะนายกินน้ำประมาณ 4.5 ลิตร2ขวดเกือบ3ขวดหรือ3ขวดกว่าทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะมันเป็นการดื่มที่อาจจะเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมติหนูน่าจะกินแล้วแบบไม่ได้กะว่าตัวเองกินพอไม่พอน่าจะดูว่าวันนั้นน่ะหนูน่าฉี่กี่ครั้งไม่นับตื่นนอนกับไม่นับจะเข้านอนแล้วนะเอาเป็นว่าระหว่างวันเนี่ยถ้าหนูน่าฉี่แบบเกิน 4-5 ครั้งขึ้นไปนะหนูน่าจะคิดว่าวันนั้นกินน้ำเยอะมากพอนะคะวัดจากที่ตัวเองฉี่เข้าห้องน้ำเนี่ยแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเวลาเรากินน้ำเนี่ยร่างกายเราอ่ะจะต้องมีการขับของเสียไม่ว่าเราจะกินเยอะกินน้อยขนาดไหนนะคะเราไม่ควรที่จะรอให้เราปวดฉี่จนถึงขั้นแบบอ้ออีกแป๊บนึงก็ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้คือผิดมากส่งผลลบเกี่ยวกับระบบท่อปัสสาวะอะไรแบบนี้คือนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าหนูนามีปัญหาเรื่องระบบกล่อยไตอยู่แล้วเพราะหนูนาเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเหมือนอั้นฉี่แล้วเหมือนแบบติดเชื้อก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบฉี่กระปิบกระปอยทีละนิดฉี่บ่อยๆแต่ปวดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละหนูนาเคยเป็นแบบนั้นถึงขั้นติดเชื้อไว้ที่กล่วยไตนะคะเจ็บทรมานไข้ขึ้นแบบ39ปวดร้าวไปถึงตรงหลังล่างปวดร้าวมาถึงตรงพุงขดตัวตลอดเวลาแล้วต้องเดินช้าๆคือมันเจ็บร้าวไปหมดนะคะอาการแบบนั้นอ่ะก็คือ1กินน้ำน้อยแล้ว2บางคนไม่ได้อั้นฉี่แต่เป็นกระเพาะปัสสาวะก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆไปติดเชื้อจากการเข้าห้องน้ำจากการดื่มน้ำน้อย2อย่างนี้เลยนะคะมันก็ติดเชื้อข้างในแล้วไปที่กล่วยไตอ่ะนะคุณหมอกำชับหนูนะหรือว่าวันนึงเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำทุกๆ2ชั่วโมงลองคิดดูถ้าคุณหมอแนะนำแบบนั้นแล้วอ่ะแสดงว่าช่วง day time อ่ะที่เราตื่นนอนจนถึงตอนดึกเราเข้าบ้านเราจะต้องฉี่กี่รอบถูกปะกะไป5รอบอ่ะสมมุติ5รอบเงี้ยคุณหมอบอกว่าทุก2ชั่วโมงจะต้องฉี่โดยที่ปวดหรือไม่ปวดก็ต้องฉี่เพราะฉี่เราเนี่ยมันคือของเสียในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเก็บไว้นานโอกาสติดเชื้อมันก็มีเราดื่มน้ำจากชานมไข่มุกเราดื่มน้ำจากน้ำหวานน้ำกล่องน้ำชงต่างๆน้ำอัดลมนมน้ำแกงข้างนอกทุกอย่างที่เป็นของเหลวที่เป็นน้ำเข้าร่างกายอาหารที่เรากินมันมีน้ำอยู่ผักผลไม้ทุกอย่างมันมีน้ำอยู่นะคะยังไงก็ต้องขับออกทางปัสสาวะยิ่งเราเก็บไว้นานเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็นการสะสมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสสักอย่างเนี่ยนะมันไม่ดีกับร่างกายอ่ะเพราะว่าเราอ่ะโพสารพิษเอาไว้ในร่างกายนานนะคะมีโอกาสติดเชื้อได้คุณหมอเลยอยากให้เราเนี่ยฉี่ทุกๆ2ชั่วโมงปวดไม่ปวดก็ต้องฉี่นะเซนซิทีฟมากนะเคยเป็นกล่วยไตแล้วแล้วถ้าสมมติหนูนะแค่อั้นฉี่โพไปนานๆน่ะนาจะรู้สึกนะปวดท้องน้อยมากไม่ใช่อาการของการปวดฉี่นะแต่แบบปวดไปจนถึงหลังเพราะว่าหนูนะอั้นฉี่เงี้ยไม่ใช่ว่าอยากอั้นนะบางทีเรามีกิจกรรมอะไรที่เราไม่สามารถฉี่ได้อยู่ข้างนอกแล้วแบบต้องอั้นน่ะบางทีไม่รู้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงชอบอั้นฉี่ขี้เกียจฉี่ออกไปข้างนอกบางทีสกปรกหรือแบบจะกลับมาฉี่ที่บ้านมีหลายสาเหตุมากนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ฝากไว้ในเรื่องของการกินน้ำนะคะให้เราฝืนกินน้ำเพื่อให้เราฉี่บ่อยๆการกินน้ำก็เรื่องนึงการฉี่ก็เรื่องนึงนะคะอย่าอั้นฉี่คำว่าอั้นในที่นี้อย่างที่บอกถ้าปวดแล้วไม่ฉี่อันนั้นนะคืออันแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่นาพูดว่าไม่ให้อั้นฉี่หมายความว่าควรฉี่ทั้งๆที่ไม่ปวดหรือเริ่มนิดนึงก็คือต้องฉี่เลยนะคะพูดถึงการฝืนกินน้ำพูดถึงการอดทนในการอั้นฉี่ต่างๆนะก็นึกขึ้นมาได้หนึ่งเรื่องนะคะมีคนหลังไมค์มาคุยกับหนูนาว่าเขาว่าเห็นหนูนาแบบดูแลจัดการนู่นนี่นั่นให้ที่บ้านเลยแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกอินไปด้วยนะคะเพราะที่บ้านเขาเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันดีแล้วค่ะการดูแลคนรอบตัวไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นคนของครอบครัวอย่างเดียวบางคนไม่ได้อยู่ครอบครัวดูแลคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนเราเป็นรูเมทกันการดูแลกันคนรอบข้างแฟนหรือใครก็ตามเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอย่าคิดว่าเขา
าไม่ทำอะไรให้เราและเราไม่ต้องทำอะไรให้เขาผิดเอา mindset ตรงนี้ออกไปนะคะก่อนที่เราจะได้ความหวังดีจากคนอื่นเนี่ยเราต้องทำความดีให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่หวังอะไรการที่ไปหวังให้คนอื่นมาทำอะไรให้เราก่อนเนี่ยเราสร้างกำแพงให้กับตัวเองแล้วเราเป็นทุกข์ให้กับตัวเองก่อนเลยนะบอกเลยนะความหวังอ่ะเป็นดาบสองคมนะคะเรามีความหวังได้แต่เราไม่สามารถเอาความหวังมาใช้กับทุกเรื่องในชีวิตนะคะเราหวังว่าวันนึงเราจะพร้อมยกตัวอย่างเราหวังว่าวันนึงเราจะรวยโอเคเป็นแรงขับเคลื่อนของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราหวังให้คนอยู่รอบข้างทำอะไรให้เราหวังให้คนรอบข้างเปลี่ยนตัวเองพวกเนี้ยพูดตรงๆนะคะอย่าหวังวันนึงเขาเปลี่ยนตัวเองได้เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เพื่อเราบางทีเขาเปลี่ยนตัวเองเพราะเขาอยากเปลี่ยนเองอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราอย่าไปหวังว่าให้เขาเปลี่ยนเพื่อเราเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือความคิดเราและตัวเองนะคะหนูนาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ตัวหนูนานะรู้สึกนาทำนู่นจัดแจงนี่ให้เพื่อนเวลานาไปไหนเป็นคนจัดแจงทุกอย่างอะไรเงี้ยนารู้สึกว่านาแฮปปี้นารู้สึกว่านาชอบทำอาจจะเพราะเป็นคนมีเซอร์วิสไมด์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะเป็นคนชอบทำอ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราทำแล้วใครจะทำอะไรให้เรากลับอ่ะอันนี้ต้องปรับ mindset นะคะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าหนูนาเป็นคนชอบทำอยู่แล้วหนูนาเลยไม่ได้คิดว่านาทำอะไรเพื่อให้ใครมาทำอะไรกลับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ชอบทำอยู่แล้วอ่ะจะต้องทำไปเพื่อวันนึงหวังว่าให้เขาทำกลับอ่ะอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนาอยากให้ทุกคนน่ะปรับความคิดอย่างนี้ละกันไม่ต้องคิดว่าเราทำอะไรให้ใครแต่คิดว่าเราเป็นผู้ให้อ่ะเราทำอะไรเพื่อให้คนรอบข้างที่เรารักละกันเพราะในที่สุดแล้วอ่ะเราอยู่กับคนรอบข้างอ่ะทุกคนได้รับอะไรจากเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเราไปเอาอะไรจากเขาอ่ะนึกออกไหมเราเอาอะไรจากเขาอ่ะบางทีเราไม่ได้มีความสุขแล้วเราทำให้คนที่เราไปเอาของเขามาไม่มีความสุขด้วยเห็นไหมมีแต่ลบมีแต่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรให้เนี่ยบางทีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของเงินเสมอไปไม่ได้เรื่องของการเสียเปรียบเสมอไปมันคือจิตใจนะคะที่เราทำอะไรให้เช่นเราเหนื่อยมากกว่าเขาเราแอคทีฟมากกว่าคนอื่นของบางอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของตัวเงินหรือทรัพย์สินเสมอไปนะคะหนูนะก็พูดไม่ถูกนะแต่พูดให้ฟังว่าการเป็นผู้ให้มีหลายรูปแบบมากๆนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ง่ายๆก็คือการบริการคนรอบข้างนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทรัพย์สินอะไรนะเราแค่ทำให้ก็พอแล้วมันก็วินวินทั้งคู่เราแฮปปี้ที่เราทำให้เขาแล้วเราเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างก็จบแล้วนะคะอยากจะบอกงี้หนูนะเคยพูดเสมอนะว่าคนเราทำอะไรที่มีความสุขไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่ฝืนตัวเองเพื่อทำอะไรนะคะชีวิตคนเรามันต้องมีหลายมุมหลายพาร์ทนะบางคนต้องฝืนตัวเองเพื่อทำอะไรมันก็ต้องทำเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราเลือกได้นะคะต้องอดทนต้องสู้บางทีเรามองคนที่เขาสบายกว่ามองคนที่เขาเจริญกว่าดีกว่ามันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเช่นสมมติเราอยากผอมเงี้ยดูคนผอมๆทุกวันเลยอ่ะเป็นแรงขับเคลื่อนบางทีเราอยากทำธุรกิจรวยประสบความสำเร็จดูคนที่รวยกว่าดูคนนู้นคนนี้ขายของเฮ้ยทำไมเขาขายได้เยอะจังอ่ะแอคทีฟตัวเองไม่ใช่ว่ามาจมนะเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะดูคนที่อยู่ข้างบนเราอ่ะเป็นแรงขับเคลื่อนแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดเราด้วยนะบางคนดูคนที่ดีกว่าการมาเป็นกดทับเราให้เราหงอยให้เราซึมเศร้าให้เราจ่อยอย่างเงี้ยไม่ดีเปลี่ยนความคิดด้วยนะคะแต่บางทีถ้าเกิดเราท้อถอยนะให้มองกลับไปดูคนที่เขาอ่ะไม่มีมากกว่าเราคนที่เขาไม่ได้เท่าเรานะคะให้มองอย่างนั้นแล้วทำให้เราอ่ะชื่นใจขึ้นมาหนึ่งเฮือกว่าโหเราโชคดีแล้วที่เราอ่ะอยู่ตรงนี้เราโชคดีแล้วที่เรามีตรงนี้เราโชคดีแล้วที่เราไม่เป็นอย่างนั้นในชีวิตมันซับซ้อนนะเราอยู่ในจุดไหนอ่ะให้เราคิดแบบไหนอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาท้อต้องบอกกับตัวเองยังไงแล้วเวลาที่เราต้องการแรงขับเคลื่อนเราต้องบอกกับตัวเองยังไงมันอยู่ที่ความคิดหมดเลยบางทีหนูนะท้อนะก็ระบายให้ใครบางคนฟังแต่บางทีถ้าหนูนะอยากทำงานอยากทำนู่นทำนี่นะก็คุยกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะมันเป็นฟืนให้กับร่างกายทั้งความคิดแล้วก็คนรอบข้างที่เราคุยด้วยนะคะนะโชคดีที่นะพยายามคิดอะไรที่มันไม่ลบกับตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนหนูนะคิดบวกซะจนไม่มีภูมิเลยนะนะโดนคนหลอกเยอะมากนะคะแต่พอโตขึ้นมาป้าสอนให้เป็นคนคิดเยอะๆใช้ปัญญาในการคิดใครพูดอะไรมาให้คิดอย่างที่บอกว่าเรามีภูมิจากความคิดเยอะๆนะคะคิดเยอะๆเลยสมมติมีคนมาเล่าให้เราฟังว่าโหคนนู้นรวยเพราะว่าทำธุรกิจอันนี้ได้เดือนนึงสมมติ100ล้านฟังแล้วก็หูตามเขาแต่คือหนูนาไม่นะหนูนาจะมองกลับไปว่าเอ้ยเขาทำธุรกิจอะไรเขามีแนวคิดอะไรเราอยากจะรู้มากๆธุรกิจประเภทนี้มันสามารถทำเงินได้ขนาดนั้นเลยหรอสมมติเขาทำข้าวแกงได้เดือนละ100ล้านอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้แต่เราต้องเข้าไปดูก่อนว่าเขาอะมีแนวความคิดยังไงก็แยกออกมา100ล้านเดือนนึงมี30วันได้วันละเท่านี้วันนึงจะทำได้วันละ3ล้านได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจะมี business model ยังไงคือหนูนาก็ต้องมองแบบลึกลงไปทำให้เวลาใครมาเล่าอะไรให้นาฟังหนูนาก็จะจี้ถามไปข้อเสียของหนูนาก็คือคนที่มาคุยกับนาอาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าหนูนาต้องการรู้ความจริงไม่ใช่ว่ามาพูดอะไรลอยๆแล้วก็โอ้โหทำให้เราตาลุกวาวคือหนูนาเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากเลยนะสังคมสมัยนี้มันมีมายาเยอะมากๆนะคะอย่าหลงกลอะไรกับคำพูดสวยหรูอย่าหลงกลกับอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นอะไรที่เราสามารถรู้กลไกของมันว่าไปถึงตรงนี้ยังไงใช้ปัญญาเยอะๆถามเพื่อให้ตัวเองรู้ถึงสาเหตุรู้ถึงต้นตอว่ามันไปตรงนี้ยังไงถ้าเรา
ไม่รู้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะคะโรคมายาน่ากลัวมากนะคะอย่าไปหลงกับอะไรง่ายๆคนสมัยนี้ถูกหลอกง่ายจากการแบบชักชวนไปทำนู่นทำนี่ถามให้รู้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะคะมันคือความจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะใช้ปัญญาเยอะๆอย่าท้อถอยกับอะไรถ้าเราจะต้องฝืนอยู่กับสิ่งนั้นนะคะหนูแน่พูดกับคนนึงที่มาคุยกันหลังไมค์ว่าบางอย่างมันคือสิ่งที่เราเกิดมาเราจะต้องอยู่เราจะต้องเป็นเราจะต้องทำนะคะยิ่งถ้าเราอยู่ในครอบครัวแล้วคุณต้องซัฟเฟอร์กับสิ่งที่คุณต้องอยู่ตรงนั้นยิ่งจะต้องทำเลยนะคะบางคนอะอยู่ในครอบครัวคนจีนไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะแต่พูดให้ฟังเพราะหากก็เป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันบางครอบครัวเนี่ยผลักดันลูกชายมากกว่าเพราะเป็นหัวแรงในการทำธุรกิจผู้หญิงมีหน้าที่ต้องคอยดูแลก็คือจะต้องเหนื่อยมากกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนะพูดกับเขาเลยนะเกิดมาเราเป็นลูกผู้หญิงเราจะต้องดูแลแฟนดูแลครอบครัวดูแลพี่น้องมากกว่าคนอื่นเราจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นให้คิดตั้งทงนี้ไปเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเกิดมาเป็นผู้หญิงอ่ะมันต้องดูแลดิบางทีผู้ชายเขาเหนื่อยน้อยกว่าหรืออะไรก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอะไรเยอะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวการที่เป็นผู้ให้เนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยนะคะทำไปเลยทำให้พ่อแม่ทำให้พี่น้องทำให้คนในครอบครัวดีที่สุดบางทีเราทำให้คนอื่นอ่ะลองคิดดูคนอื่นได้ดีเนี่ยเราอาจจะยังทุกข์นะแต่การที่เราทำให้เราคนในบ้านอ่ะได้ดีอ่ะเราควรจะภูมิใจแล้วก็แฮปปี้ไปกับเขาด้วยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะทำไปเลยค่ะโดยไม่ต้องคิดว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงนะคะก็โอ้จริงๆมีอะไรอยากพูดมากกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะเยอะแล้วเดี๋ยวเอาไว้คิดอะไรออกก็จะมาแชร์แนวความคิดละกันสิ่งที่น้าพูดน้าไม่ได้อยากพูดว่าน้าสอนใครนะแต่น้าแค่อยากจะมาแชร์ความคิดตัวเองถ้าเกิดใครคิดไม่ตรงกับหนูนะคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะน้าเปิดรับกับความคิดทุกอย่างนะคะเพราะว่าตัวหนูนาเนี่ยจะพูดว่าอายุเยอะก็เยอะนะคะหนูนาปีนี้เดือนหน้าจะ36แล้วนะคะจะว่าอายุยังน้อยยังด้อยประสบการณ์ก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะน้าก็ยังไม่ได้เจออะไรในชีวิตที่มันท้าทายเท่ากับคนที่อายุเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นหนูนาก็น้อมรับทุกความเห็นทุกคนมีค่ากับหนูนานะคะยังไงพูดคุยกันได้นะใครรู้สึกเครียดรู้สึกท้อในช่วงนี้อะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะยินดีมากๆค่ะเขาบอกมันเด็ดมากแต่ต้องลองขนมจีบกุ้งสุรพลเขาบอกอันนี้ก็เด็ดโออัดไส้ชีสเขาบอกอันนี้ก็เด็ดกดมาเพื่อให้ที่บ้านได้ลองกินอะไรอย่างอื่นหลากหลายบ้างนะกล้วยหอมทอดแช่แข็งเขาบอกอันนี้ก็คือเด็ดมากเหมือนกันนะคะต้องเอาลงไปทอดอีกทีนึงอันนี้ค่ะคนทำแบบน่าเคยกินของไก่ย่าง5ดาวคืออร่อยแบบพีคๆเลยอันนี้คือแนะนำเลยนะเคยกินแล้วแต่ไม่เคยซื้อมาทำเองนะคะแต่ว่ามันก็ต้องสูตรเดียวกันเพราะว่าไก่ย่าง5ดาวก็เอาอันนี้ไปขาย AFM อันนี้ก็ดังไส้กรอกกับไส้ชีส
หมูปิ้งคนสดอันนี้เขาก็บอกทีเด็ดเลยให้มาเป็นไม้ๆนะคะเราก็เอามาเข้าเครื่องย่างหรือจะปิ้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันซีซันนิ่งรสชาติชีสบอลเขาบอกอร่อยมากซาโมซ่ากล้วยกับกล้วยหอมทอดแช่แข็งเนี่ยเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวน่าจะเอาซาโมซ่ากล้วยคุกคีแล้วอาทิตย์ยังเฉยๆเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนก่อนนูนาเขาเป็นหนึ่งสัปดาห์ป้าก็อยู่ลูกมาอาทิตย์เต็มๆต่างกันคุกคีกันดื่มน้ำแต่จำไม่ได้ว่ากินแก้วเดียวกันเปล่านะบางทีเทเคยเทน้ำใส่แก้วเดียวกันเพราะว่าตอนที่หนูนาเป็นหนูนาก็ใส่หน้ากากแล้วก็ไม่กินแก้วเดียวป้าคือเมื่อก่อนเรากินแก้วเดียวกันตลอดถือว่าเป็นความโชคดีของป้าครับคุกคีกับแม่ด้วยแล้วกันลูกชายคนที่สองคนนี้ก็เป็นหนูนาก็เป็นแต่ป้าคุกคีกันจะดีตลอดสัปดาห์นี้ทั้งสามคนเลยใกล้คิดกันมากตอนกลางวันอยู่กับหนูนากับน้องมาร์คส่วนตอนกลางคืนนอนกับแม่แต่ไม่เป็นหรือว่าถ้าภาษานักเล่นก็เฮงเขาเรียกว่าเฮงเฮงช่วงนี้ต้องกินน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าทำหน้ามานะคะตอนนี้เป็นความลับกับพ่อไม่ได้แล้วเพราะพ่อติดตามดูบล็อกทุกวันนะคะเขาก็รู้ว่าหนูทำหน้ามารู้หมดชีวิตประจำวันทำอะไรนะคะป้าเป็นแฟนคลับหรอเป็นไปแล้ววันป้าความเคลื่อนไหวอะไรก่อนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในห้องทำอะไรบ้างตอนนี้รู้หมดที่จะผัดข้าวผัดนะคะปรุงผสมก่อนแล้วก็แช่ไปในช่องฟรีซแล้วแต่บ้านคนชอบบางคนชอบข้าวแบบนิ่มๆแฉะๆอะ
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาผัดข้าวผัดไปมันก็จะยิ่งทำให้แฉะนะคะข้าวผัดจริงๆก็ควรที่จะเป็นเม็ดคือถ้าหุงข้าวเพื่อที่จะเตรียมทำข้าวผัดเนี่ยก็ควรที่จะใส่น้ำน้อยหน่อยให้มันเป็นเม็ดนะคะแต่ว่าของบ้านหนูนาเนี่ยข้าวมันเหลือแล้วก็ตอนเย็นมีผัดไทยแล้วนะคะก็จะทำข้าวผัดเพิ่มก็เลยควบคุมไม่ได้เราเอาของเหลือมาทำแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบไม่ได้ด้วยบอกแม่เราก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเพื่อที่จะให้ไม่แฉะมากเกินไปแต่จริงการแช่ช่องฟรีซเนี่ยเขาแช่ข้ามวันนี่เราแช่แค่แป๊บเดียวก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะเข่งเท่าไหร่ป่ะ270 กว่าบาทไว้ดูสิว่ามันจะดีขนาดไหนอันอื่น135แต่อันนี้275พอมั้ยมันเยอะเนาะก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่าหมูกรอบอาหารมื้อใหญ่อีกแล้วนะคะอันนี้ชีสบอลจากแมคโครนะคะเป็นแบบฟรีซมาแล้วเราเอามาทอดแล้วก็เข้าเครื่องอบลมร้อนนะคะก็จะคริสปี้ประมาณอันนี้เอากระเทียมที่บ้านมาเพื่อที่จะกินได้นะคะแล้วก็อันนี้ข้าวผัดที่มากินนะคะข้าวผัดไข่หม่าล่านะคะอันนี้สั่งแถวบ้าน
แรนดอมดูว่าอร่อยไหมนะคะนี่ก็มาล่าเอาออกมาจากไม้ก็ผัดไทยไฟทะลุนะคะของเขาเนี่ยสูตรเขาจะแบบใส่ซีอิ๊วดำไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวชิมแล้วก็อันนี้เครื่องที่สั่งต่างหากมาในผัดไทยนะคะปกติคือ1ที่เนี่ยเขาก็จะมีตัวผัดไทยแล้วก็ออนท็อปอันนี้ออนท็อปนี้แต่แพงมากผัดไทยห่อเดียวเนี่ย135อันนี้ทั้งหมด5ห่อนะ5ห่ออ่ะ600กว่าบาทอ่ะแพงมากแล้วก็ผัดไทยกุ้งบอกเลยว่าแพงนะ300บาทโคตรแพงนี่นะคะ1มื้อเบาสตรอเบอรี่สั่งเจ้าเดียวกับที่สั่งมาล่านะคะเห็นเขามีอันนี้ก็เลยสั่งเลยน้ำมะนาวโซดาเอาก้ามาอร่อยอันนี้นมจืดจืดจริงอ่ะแต่ก็อยากกินเยอะมันเป็นโซดาโอ้ยจะให้แม่คิดที่ปากมันเงี้ยวะไม่หวานเลยไม่หวานทำห้องเนี้ยเป็นใหญ่แล้วก็มีความเก่งด้วยเนี่ยวัดต่างๆแล้วทำไมเชื่อเชื่อว่าเกียร์มันทำไม่ได้แผ่นเป็นตาอ่ะดูดิไหนเนี่ยตอนแรกอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะแม่มองกล้องตรงดึงขึ้นอย่างเงี้ยยกหน้าแล้วเดี๋ยวมาร้อยตรงนี้อ๋อมันมีเชือกร้อยอ่ะมันมีเชือกรัดไว้ข้างหลังแบบว่าพยุงไว้เลยอันนี้เวลาขายเป็นอันหรือขายเป็นกล่องขายเป็นกล่องกล่องนึงมี40ชิ้นแล้วมันเกี่ยวไหมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราต้องมัดผมครึ่งหัวก่อนคือมันมีไล่ระดับแต่แน่นจริงนะเนี่ยดูดิยกเลยอ่ะยกเลยอ่ะแม่เป็นฟ็อกซี่อายหน้าเด็กเลยอ่ะหน้าเหมือนนาเลยอ่ะอะไรไม่เล่นเราจะไปเล่นทำไมแล้วไปเรื่อยๆก็สี่ก็ห้าอันนี้คืออันนี้ว่าจะไปทำจริงๆทำได้ไหมได้หมดเลยใช่พอพองพอจะเรื่อยๆแล้วข้างล่างอยู่นะตรงนี้ก็คือเด็บความย้อยได้ใช่เป็นสกอตเทปแบบอย่างนี้แต่ตรงนี้แล้วมาเน็บตรงนี้ได้เลยเนี่ยแบบนี้นี่อันนี้ทำเวอร์ไว้ก่อนจริงๆมันเก็บได้แบบนี้เลยอ่ะแล้วไม่เอาผมปิดนะคะก็คือแบบสาวเลยThank you.
้